สถานการณ์โรคระบาดในตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับผลกระทบทุกภาคส่วนทั้งในผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมทางพม.และทางศูนย์คุ้มครองได้ลงสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะและมีผลกระทบได้เจอคุณลุงสมบูรณ์ที่นอนอยู่ทางประตูเชียงใหม่ในสภาพที่อิดโรยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นให้ปัจจัย4ที่อยู่อาศัยและติดตามประเมินหาญาติติดตามมาจนถึงรู้ว่าแกชื่อนางสมบูรณ์อยู่แถวบ้านทุ่งโป่งที่ดอยเต่าก็เลยประสานไปที่อบต.ก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นว่าเออแกมีลูกมีอะไรลูกก็ตามหาอยู่พอดีหน่วยงานปะโทรมาแล้วเจ้าเนาะเขาคดีจ่ายนะดีใจขนาดละคือว่าเป็นโทรแม้คือว่าปัญหาอยู่มีชีวิตอยู่ประสานกันไปโดยที่หน่วยงานให้ความร่วมมือทุกๆภาคส่วนนะคะมารับคุณลุงกลับที่ดอยเต่าแต่ก็เลยประสานกับผู้บริหารเราจะเอารถไปรับคุณลุงพร้อมกับญาติอะไรค่ะตอนนั้นสภาพแกก็ไม่ใช่อย่างนี้นะจ๊ะแกจะแบบหนวดเขาลุงลังผมยาวอะไรเงี้ยเท้าก็จะเป็นแผลเหมือนกับจะเดินไม่ได้ด้วยซ้ำแล้วเราทางศูนย์ทางพม.เองเราก็ติดตามประเมินผลกันทุกๆ3เดือน5เดือนอปท.เองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเข้ามาดูแลเคสโดยที่ไม่ให้กลับไปใช้ชีวิตในที่สาธารณะเหมือนเดิมเพราะว่าด้วยตัวคุณลุงเองอายุที่มากขึ้นมีความเสี่ยงในเรื่องของโรคระบาดก็มากขึ้นเราก็กังวลดีใจอย่างมากแต่ละเพราะว่าไม่ได้ห่วงไม่ได้กังวลอย่างละไม่ได้เป็นกำกึศแล้วบางทีบางครั้งเมื่อคืนนอนแล้วจะกึศหัดป่อเนาะป่ออยู่อย่างใดนอนอย่างใดดีใจนักๆเลยจ้ะคือว่าเฮาบ่ต้องกังวลอย่างละคือว่าเฮาได้ดูแลทุกวันนะจ๊ะได้ซื้ออย่างเฮาเพิ่นกินเฮาเพิ่นมาอยู่นี่น่ะมันอู้หมอกอะจ๊ะจะก็เศร้าอย่างเฮาเพิ่นมากินมาจำมาแรงคือว่าบ่ต้องเฮาเพิ่นทํามาอย่างสักอย่างตลอดไปกะบ่อยากให้พ่อไปอยู่ที่ไหนลูกก็มีความสุขนะจ๊ะพม.ยังคงเดินหน้าทำงานเชิงรุกเพื่อให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ